กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับแม่มณีอีกคือเก่านะพี่น้องจ้ามื้อนี้แม่มณีพามาเฮ็ดขันหมักเบงยอดบายสีเนาะพี่น้องจ้าก็พันกล้วยไว้แล้วเนาะพี่น้องจ้าที่นี่ก็มาพันยอดเด้เนาะพี่น้องนี่จ้ายอดแม่มณีใส่ใบตองอ่อนเนาะจ้าช่วงนี้ใบตองหลายเนาะพี่น้องหน้าฝนจ้าพันสี่ยอดเนาะพี่น้องจ้าพันยอดเสร็จแล้วเฮาก็มาพับกีบเนาะพี่น้องเนี่ยจ้าพับกีบพับด้านขวาแล้วก็พับด้านซ้ายทบด้วยเนาะพี่น้องเนี่ยจ้าพับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายทับด้วยเนาะพี่น้องก็เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสิครบตามจำนวนที่ต้องการจ้าเสร็จแล้วเฮาก็สิได้มาเริ่มประกอบเลยเนาะพี่น้องก็เฮ็ด4ทิศคือเก่าเนาะพี่น้องจ้าที่นี่เฮาก็เอายอดเนาะพี่น้องที่พันไว้เอามาทาบใส่กีบเลยเนาะพี่น้องวัดกับประมาณเอาเนาะพี่น้อง
จ้าแปะกีบนี่กีบจะต้องเอาให้ตรงกันให้เนาะพี่น้องหมายถึงว่าบ่ต้องเฮ็ดลดหลังลงมาเนาะก็เฮ็ดให้มันซื้อกันให้มันซื้อกันนี่เนาะพี่น้องให้มันเลื่อนนิดๆก็ยังดีเนาะพี่น้องบ่ต้องเฮ็ดลดหลังลงมาเนาะจ้าเฮ็ดให้มันซื้อตรงกันเลยเนาะจ้าให้มันสูงกว่ากันนิดนึงเนาะจ้าแบบนี้จ้าให้สูงกว่านิดนึงเนาะพี่น้องจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้าจนกว่าสิครบตามจํานวนที่ต้องการเนาะแม่มื้อนี้เฮ็ด10ชั้นเนาะพี่น้อง10ชั้น4ทิศเนี่ยจ้าเฮ็ดให้มันเลยจักหน่อยเนาะจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องรอตาใส่ฐานเนาะจ้านี่จ้าฐานก็ใส่เรียบร้อยเนาะพี่น้องยอดใบสีขันหมักเบงเนาะจ้านี่จ้าแม่มณีขอบคุณ FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณหลายๆเนาะจ้าที่มาให้กำลังใจแม่มณีเนาะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มณีนําเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มณีทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกับบ้านหลังหน่อยหลังนี้เนาะจ้าจ้าพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเนาะจ้ากราบสวัสดีค่ะ